ก็ส่วนตัวผมมองว่ายังมีนิวตั้มอาร์มอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะครับก็คือลงไปทำหน้าที่ของผมให้ดีแค่นั้นเองแต่ส่วนอาจจะเป็นอันเทคนิคของโค้ชแต่ละคนในส่วนที่ผมมองนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าผมเล่นไม่ออกหรืออะไรหรือมันอะไรยังไงก็หรือไม่แน่ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้โค้ชอาจจะไม่ให้ผมเล่นก็ได้แค่นั้นเองครับก็เป็นสนามถ้าให้แบบคนไทยได้เห็นได้นึกภาพตามมันก็คือเหมือนสวนสาธารณะบ้านเราคือมันเป็นหญ้าใบใหญ่และใหญ่มากแต่บรรยากาศรอบนอกหรือว่าอัศจรรย์อะไรทุกอย่างดูดีหมดครับก็วันนี้เราได้ลงไปเขาเรียกว่าซ้อมครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยก็โค้ชให้พยายามปรับสภาพกับสนามให้ได้มากที่สุดครับผมก็ส่วนตัวผมถ้าไม่เสียประตูกลับไปผมมองว่าก็ไม่เสมอหรือชนะก็ไปเล่นบ้านเรามองว่าแมตช์แรกคืออย่าแพ้แค่นั้นเองขอแล้วก็เสมอกลับไปมันเราไปทำหน้าที่ที่ราชมังมันน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเราครับแค่นั้นเองขอบคุณครับ